สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการสายใยกศน.แล้วนะคะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา10 นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV นั่นเองค่ะและรายการนี้นะคะก็เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการศึกษานอกโรงเรียนนั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารองค์กรด้วยนะคะต้องบอกเลยว่างานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรนั้นไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะสำหรับองค์กรแต่ละองค์กรนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนภาพลักษณ์ให้แต่ละองค์กรนั่นเองถ้าเกิดว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการสื่อสารองค์กรที่ดีภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นก็จะออกมาดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์กับทีมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกศน.กันค่ะวันนี้มาทั้งหมด3 ท่านด้วยกันนะคะนำทีมโดยท่านแรกค่ะคุณณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานกศน.ค่ะท่านต่อมานะคะคุณณภัสสรธนิภัทรวรเมธค่ะนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะและอีก1 ท่านนะคะคุณสุรพงษ์ทองเนียมนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเช่นเดียวกันค่ะก็ขอสวัสดีทั้ง3 ท่านด้วยเลยนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นละกันนะคะคุณฝนคุณแจงแล้วก็คุณหนึ่งนั่นเองก่อนอื่นหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารองค์กรขอถามก่อนเลยว่าหน้าที่หลักๆแล้วคือต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่หลักๆของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรในหน่วยงานเองด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของประชาชนทั่วไปเพราะว่าเรามีผู้รับบริการที่เป็นทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนค่ะก็คือต้องสร้างความเข้าใจให้รู้ว่ากศน.เราทำอะไรเรามีสินค้าอะไรแล้วก็มีบริการอะไรให้กับประชาชนบ้างค่ะซึ่งทุกๆองค์กรแล้วก็ทุกๆหน่วยงานจะต้องมีหน้าที่แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้อยู่ใช่ค่ะต้องมีอยู่เหมือนเป็นการตัวแทนในการถ่ายทอดหน่วยงานหรือว่าองค์กรนั้นๆ นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าในเรื่องของการทำงานประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะในแต่ละหน่วยงานถ้าผู้บริหารที่ฉลาดและเก่งเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์สูงมากเพราะว่าเป็นงานระดับนโยบายที่จะสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้คนทำงานได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้ง3 ท่านในฐานะที่รับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้อยู่มองความสำคัญในการรับผิดชอบหรือว่าตำแหน่งงานของเราอย่างไรบ้างคะเวลาที่เราทำงานประชาสัมพันธ์เราจะนึกว่าตัวเราเองเป็นผู้บริหารเราจะต้องนึกว่าเราเป็นผู้บริหารเพราะว่าเราจะต้องสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้รับบริการเราต้องการอะไรจากหน่วยงานของเราเหมือนเราเป็นตัวแทนนะสื่อสารแทนผู้บริหารนะครับค่ะเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆนั่นแหละขององค์กรต่างๆนั้นนะคะเราก็ต้องถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะต้องสมมุติตัวเองเลยค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะสื่อสารถ่ายทอดออกมาอย่างไรค่ะให้คนที่รับบริการของเราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหน่วยงานของเราเกี่ยวกับบริการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างเช่นสำนักงานกศน.ของเราเองล่ะคะเรามีความคิดเห็นหรือว่ามีมุมมองอย่างไรที่จะถ่ายทอดออกมาคะหน่วยงานของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมองว่าเราทำงานเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบมองหน้าเดียวแต่จริงๆแล้วว่าเรามีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรมากกว่านั้นก็คือมีทั้งเรื่องของการฝึกอาชีพมีเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยถ้าพูดถึงเรื่องของภารกิจเนี่ยการศึกษาตามอัธยาศัยเราดูแลคนทั่วประเทศถ้าบอกว่า70 ล้านคนเนี่ยนะคะคนที่อยู่นอกระบบจริงๆที่จะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งของคนทั่วประเทศค่ะซึ่งในถ้าเกิดถามถึงในมุมมองแพลวมองเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยการทำงานของกศน.เองในเรื่องของการให้การศึกษาตลอดชีวิตการสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญมากค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งรายการสายใยกศน.เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันที่จะประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าเรามีหน่วยงานตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
เราก็พยายามเหมือนกันนะคะที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วๆไปรวมไปถึงนักศึกษากศน.หรือคนในองค์กรเองเข้าใจภาพรวมของเราด้วยอันดับแรกเลยคือเราต้องมีความเข้าใจที่เหมือนกันก่อนใช่ค่ะภายในองค์กรเนาะเพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปให้คนภายนอกนั้นเนี่ยได้เข้าใจเหมือนกับเราแล้วแบบนี้เห็นบอกว่าเราต้องมีการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาค่ะเป็นสเต็ปมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีคือในส่วนของประชาสัมพันธ์เราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายหรือว่าเรื่องของการปฏิบัตินะคะเวลาที่เรามีการประชุมผู้บริหารประชาสัมพันธ์ต้องทราบว่าประเด็นที่ทางผู้บริหารหรือว่าทางกศน.เราเนี่ยจะทำเพื่อประชาชนเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็ตีแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบนอกจากประชาชนรับทราบแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานภายในเราก็ต้องรับทราบด้วยเพิ่มแนวทางที่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกค่ะสมมติว่าเข้าที่ประชุมได้แผนนโยบายมาเรียบร้อยหน้าที่ต่อไปที่เราจะต้องทำต่อไปเลยเนี่ยคือต้องทำยังไงต่อคะคือเริ่มแรกเลยเราต้องมีข่าวค่ะต้องเป็นผู้ที่บริหารข้อมูลข่าวสื่อสารยังไงให้คนเข้าใจเขียนข่าวเราต้องเขียนให้คนเข้าใจด้วยไม่ใช่เราเขียนแล้วเข้าใจคนเดียวเราเข้าใจคนเดียวเราเข้าใจคนเดียวปรากฏว่านักข่าวที่เขาเป็นผู้รับบริการจากเราอีกสายหนึ่งเนี่ยนะคะนอกจากประชาชนเนี่ยเขาไปอ่านแล้วเขาก็ตีความของเราไม่ออกถ้าเราสื่อสารไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยนักข่าวเขาก็จะไปส่งต่อให้ไม่ได้ค่ะค่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นข่าวเป็นบทความนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายสื่อที่เราพยายามทำกันค่ะอืมโอ้โหเรียกว่าดูแลทั้งหมดเลยนะคะที่เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นในส่วนของหัวหน้ากลุ่มที่จะต้องมีการวางแผนต่างๆถามถึงผู้ปฏิบัติการบ้างดีกว่าพอเราเข้าที่ประชุมเสร็จแล้วได้นโยบายมาหน้าที่ของเรานี่คือต้องทำอะไรบ้างคะเมื่อรับมอบหมายนะงานหน้าที่มานะคะก็มีการแบ่งงานกันทำทีนี้ก็ต้องดูว่าที่มีความถนัดที่สุดคืออาจจะมีการเป็นการทำข่าวประจำวันเนี่ยค่ะข่าวหัวเขียวกศน.ค่ะที่ว่าก็จะออกเป็นรายวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะทางฝ่ายคุณแจงคือจะทำทางด้านข่าวเป็นการถ่ายภาพกับข่าวประจำวันเป็นหลักคุณหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับเพราะผู้บริหารบางท่านก็อยากให้ลงที่เป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์หรือไม่ก็เป็นสื่อทีวีครับแล้วก็ต้องเลือกสื่อที่มีความครอบคลุมแล้วก็สื่อสารในวงกว้างเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งที่เราต้องการสื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รับรู้พร้อมกันพูดถึงเรื่องของสื่อปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของโซเชียลสื่อดิจิทัลต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมากมายเราเองมีการเตรียมตัวแล้วก็รับมืออย่างไรบ้างคะจริงๆสื่อตรงนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่ว่าทัศนคติของผู้ที่รับสื่อที่ยังอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการรับรู้สื่อต่างๆของผู้รับบริการที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังเป็นสื่อเดิมๆยังไปคาดหวังกับเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีทั้งๆที่ตอนนี้เรามีดิจิตอลออนไลน์แล้วมีสื่อออนไลน์เยอะมากซึ่งกระจายแล้วก็ค่อนข้างที่จะจับต้องยากเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็รวบรวมได้ยากด้วยตรงนี้เราก็พยายามคิดกันว่าเอ๊ะมันจะมีสื่ออะไรนะที่เราสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้มากกว่านี้ซึ่งตรงนี้เกี่ยวกับงบประมาณก็ต้องมีเรื่องงบประมาณเข้ามาผู้รับสื่อพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่เคยแต่รอรับรอเสพอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นทั้งผู้เขาค้นหาด้วยใช่กลายเป็นผู้ทั้งผู้ใช้ผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งเองด้วยมันมีการกระจายไปแบบคือเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หลากหลายมากหลากหลายมากค่ะจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะข้อดีข้อเสียเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทราบถึงการตอบรับที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมค่ะเราจะเห็นว่าอย่างสมมุติว่าเราประชาสัมพันธ์ทาง Facebook เราจะเห็นว่าคนนู้นกดไลค์คนนี้กดไลค์แต่คนที่มองผ่านเนี่ยก็มีค่ะนะคะแล้วก็จับต้องยากเหมือนกันว่าสมมุติว่าทีวีเนี่ยจะมีเรตติ้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าในFacebook เนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามีคนเห็นข้อมูลของเราถ้าเขาไม่ได้กดไลค์นี่เราจะไม่รู้เลยใช่ไหมคะและอย่างตำแหน่งหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะพอปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นมันก็จะมี
เป็นตำแหน่งงานอื่นๆที่เป็นคำเรียกทันสมัยมากขึ้นนะอย่างเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์นักเขียนคอนเทนต์นู่นนี่มียูทูบเบอร์มีอะไรต่างๆมากมายอันนี้คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มงานของเราด้วยไหมคะจริงๆแล้วนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องแปลงร่างเป็นทุกอย่างที่บอกมาค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นนักประชาสัมพันธ์อยู่ค่ะยังต้องตำแหน่งหน้าที่ก็ยังอยู่ในเนื่องจากว่าเราอยู่ในระบบของราชการเราจะไม่มีตำแหน่งอะไรเรียกเท่ๆแบบนั้นเนาะเราจะมีแต่นักประชาสัมพันธ์เท่านั้นใช่ค่ะก็จะทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบางทีอาจจะเป็นคนถ่ายทอดFacebook Live ด้วยตัวเองเป็นธุรการด้วยทำโครงการเป็นหลายอย่างเป็นเสิร์ฟด้วยนะคะโอ้ยังไงคะเป็นเสิร์ฟด้วยเวลาจัดประชุมทำเองหมดเรามีกัน3คนสำนักงานกสน.เนี่ยเรามีหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดถ้าระดับจังหวัดเนี่ยรวมทั้งศูนย์ฝึกอะไรด้วยต่างๆเนี่ยประมาณ100กว่าแห่งถ้าเป็นระดับอำเภอ928ค่ะแล้วก็มีระดับตำบลอีกเป็นกสน.ตำบล 7,424 แห่งโอ้โหค่ะเรามีหน่วยงานอย่างเงี้ยแล้วยังมีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นจิตอาสาย่อยๆลงไปอีกก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะห้องสมุดที่อ่านหนังสืออ่ะค่ะเป็นบ้านหนังสือชุมชน อีก 20,000 กว่าแห่งแล้วก็จะขยายอีกค่ะค่ะตอนนี้จะขยายให้เพิ่มทุกชุมชนทุกหมู่บ้านรู้สึกว่าถ้าจำตัวเลขไม่ผิดจะประมาณอยู่ที่ 40,000 กว่าแห่งตอนนี้เรามีครึ่งนึงแล้วค่ะคือว่าหน่วยงานของเราเนี่ยนะคะทำงานอย่างที่บอกว่าเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยเราดูแลในเรื่องของการเรียนรู้ของประชาชนด้วยเรียนรู้จากการอ่านเรียนรู้จากการที่เขาสามารถที่จะเสพสื่อต่างๆผ่านห้องสมุดเรามีห้องสมุด900กว่าแห่งทั่วประเทศซึ่งเขาจะมาใช้บริการตรงนี้เราก็ต้องทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้ได้เข้าถึงบริการของเราอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันในการที่จะไปคิดว่าทำยังไงสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประชาชนจะเข้าถึงเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เห็นบอกว่าภารกิจของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์นั้นนะคะมีมากมายเลยมีทั้งภารกิจที่เป็นไปตามฟังก์ชันแล้วก็มีงานพิเศษต่างๆอีกด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีอะไรกันบ้างถ้าตามฟังก์ชันต้องบอกให้หนึ่งช่วยเล่าเรื่องของที่เราทำงานกันตามโครงการค่ะแล้วก็มีโครงการประชาสัมพันธ์ใช่ที่จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเธอจะได้แบ่งเบาภาระของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กระจายเป็นให้เราจะสร้างนักประชาสัมพันธ์ไปในทุกภาคในทุกหน่วยงานในทุกหน่วยงานของกสน.ครับเป็นการฝึกแล้วก็ให้แต่ละคนนะได้เผยแพร่ผลงานของตัวเองด้วยเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่นอกจากเราจะใช้สื่อที่เป็นกระแสหลักด้วยนะเราที่เราก็ยังใช้บุคลากรที่มีคุณภาพของเราเนี่ยแหละในการเผยแพร่งานของพวกเขาแล้วก็ขององค์กรด้วยครับซึ่งก็จะผ่านการเทรนจากเรามาแล้วใช่ไหมถ้าถามถึงงานตามฟังก์ชันเนี่ยนะคะมันก็อาจจะบอกถึงงานที่เราดำเนินการตามโครงการที่เราได้รับงบประมาณแต่นอกจากงานที่เราได้รับงบประมาณเนี่ยเราก็ยังต้องทำอย่างงานที่แจงบอกว่าเราต้องทำข่าวหัวเขียวออกเราต้องทำจดหมายข่าวจดหมายข่าวนี่จะอยู่ในแผนเพื่อว่าที่จะสื่อสารระหว่างคนกสน.ต้องบอกว่าพี่น้องที่ทำงานกสน.เนี่ยทำงานเหนื่อยมากหนักมากจากความที่ว่าพวกเราได้ลงไปพื้นที่บ่อยๆทำให้เราได้เห็นว่าการทำงานของเราเนี่ยเราบอกว่าเรา3คนแล้วรับผิดชอบหน่วยงานทั้งหมดแต่ในพื้นที่อ่ะเหนื่อยกว่าเราเหนื่อยและหนักกว่าเราเพราะว่าทำงานทุกด้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกันแค่3คนเรามองดูว่าหน้าที่ของเราหรือภายนอกมองอาจจะดูเยอะแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับหัวหน้าหรือว่ากลุ่มงานอื่นๆแล้วเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากันไม่ได้เลยมีเขาเรียกว่าเป็นความยากคนละอย่างกันเนี่ยค่ะมันถึงได้ต้องเป็นกลยุทธ์ของการทำงานประชาสัมพันธ์ถ้าเราอยู่ในส่วนกลางเราต้องทำเชิงกลยุทธ์ก็คือเชิงบริหารค่ะถ้าเราไม่ทำเชิงบริหารเราไม่สามารถที่จะ3คนแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อือหือค่ะต้องมีทีมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในเครือข่ายของเราด้วยนั่นเองนะคะเห็นบอกว่ามีการผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆอีกด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยนอกจากข่าวที่จะต้องมีเป็นหัวเขียวกสน.แล้วยังมีอะไรอีกคะก็เราจะมีการทำพวกสปอตก่อนหน้านี้เราจะมีทำสปอตประชาสัมพันธ์30วินาทีนะคะ
ต่โครงการบางโครงการเนี่ยก็เป็นโครงการที่ตามนโยบายนโยบายมาเราก็ทำนะคะแต่ถ้านโยบายเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจบไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของสปอตของการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นช่วงๆเวลาไปอย่างเช่นวันที่8กันยายนของทุกปีเนี่ยเราจะมีงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสืออันนี้เป็นงานระดับนานาชาติแล้วก็จะมีการผลิตพวกสื่อต่างๆที่จะมาใช้ในงานนี้อย่างเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนเป็นเดือนสำคัญนะคะของคนไทยไม่ใช่เรื่องของปีใหม่ไทยอย่างเดียวแต่เป็นวันรักการอ่านคือ2เมษายนค่ะเป็นวันที่เรามีเจ้าฟ้านักอ่านก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่านมากซึ่งตรงนี้เราก็ทำสื่อหลากหลายสื่อสิ่งพิมพ์ก็ทำนะคะแล้วก็เราก็เผยแพร่ไปในสื่อต่างๆในโซเชียลด้วยและนอกจากนี้เราก็จะมีจดหมายข่าวเรามีวันนี้เรามีหน้าตาของจดหมายข่าวมาให้ดูด้วยว่าจดหมายข่าวของเราเนี่ยเป็นการสื่อสารที่เราพยายามจะทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวกศน.ของเราเนี่ยแหละที่จะได้รับรู้แล้วก็ได้มันจะมีหลายคอลัมน์มากเลยในจดหมายข่าวนี่นะคะเป็นตัวอย่างจดหมายข่าวเนี่ยค่ะนี่จะเป็นเรื่องของสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งไปเปิดห้องสมุดค่ะตอนนี้เรามีร้อยกว่าแห่งนะคะห้องสมุดเฉลิมราษฎร์จริงๆลักษณะเนี่ยคล้ายๆเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแอดโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แต่ถ้าพูดถึงค่ะถ้าพูดถึงจดหมายข่าวจะมองได้ว่าน่าจะมีแต่ข้อความแต่จริงๆแล้วคือเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะเราจะมี16หน้าค่ะแต่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นสมาร์ทโอนนี่สมาร์ทโอนนี่นี่มาจากคำว่าโอนนี่มาจากคำย่อของสำนักงานกศน.ค่ะ Office of the Non-Formal and Informal Education ซึ่งตรงนี้เราอยากให้คนที่ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแล้วก็ได้รับการเชิดชูเนี่ยนะคะได้มีบทบาทในพื้นที่ตรงนี้ของกศน.เป็นกำลังใจเป็นแรงจูงใจอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นเครือข่ายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่เขาจะเขียนเล่ามาว่าเอกลาภนะฮะน้องเอกลาภก็จะเขียนมาแล้วก็ส่งมาให้เราช่วยรีไลท์ว่าเรื่องของการรับเสด็จในพื้นที่เป็นยังไงอะไรยังไงจะมีเกตละอันพันละน้อยมีภาพข่าวแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้เป็นข้อมูลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาส่งมาซัพพอร์ตเราทุก45วันเราจะมีออกมา1ฉบับแต่อย่างจดหมายข่าวนี่คือจะเป็นภายในองค์กรใช่ไหมคะแต่ก็แจกภายนอกบ้างนะคะ อันนี้ท่านเลขาของเราท่านเลขากิจชัยอรุณรัตน์อันนี้ที่อมก่อยค่ะมีเรื่องตื่นเต้นด้วยที่อมก่อยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะหลุดมาขนาดนี้เลยต้องเล่าให้ฟังหน่อยโครงการที่เราไปส่งเสริมในเรื่องของทักษะการฟังพูดภาษาไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนพื้นที่สูงเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ของกศน.ถือว่าโชคดีกว่าหน่วยงานอื่นเนาะค่ะได้ลงพื้นที่จริงแล้วก็ได้สัมผัสน่าจะสนุกนะคะฟังดูแล้วภารกิจอาจจะเยอะจริงแต่ว่าก็มีเรื่องราวสนุกสนุกให้ไปได้สัมผัสด้วยอย่างที่น้องเอกลาภที่เครือข่ายเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นมานั่นนะตอนนั้นก็เกือบตายพี่ฝนเล่าเลยดีกว่าต้องเกือบตายเพราะว่าเรานั่งรถนะคะมันต้องเป็นโฟร์วิลเข้าพื้นที่ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเวลาเราเข้าพื้นที่เนี่ยนะคะมันก็จะต้องขึ้นเขาอะทางขึ้นเขาก็จะบอกว่าเหวแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่ชินพื้นที่อาจจะมีการหลงทางได้ค่ะนะคะพอหลงทางปุ๊บเนี่ยเราจะพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องพึ่งตัวเอง GPS ไม่ต้องไปหวังเพราะไม่มีสัญญาณแล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จะขอให้ใครช่วยไม่มีทางไม่มีทางเลยค่ะแล้วเราก็ผ่านในช่องแคบตรงช่องแคบที่ล้อรถเกือบจะตกไปพวกเราก็เอกลาภคนเมื่อกี้ค่ะเขาเป็นคนลงไปโบกเราก็คิดว่าในใจว่างานนี้เอกลาภรอดคนเดียวสุดท้ายแล้วพอเรามาถามเอกลาภเอกลาภบอกว่าจริงๆแล้วที่ผมลงไปเนี่ยผมไม่ได้คิดแบบนั้นว่าผมจะรอดคนเดียวแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าผมลงไปคือทุกคนต้องรอดเป็นคำที่แบบอุ่นใจอ่ะอุ่นใจแล้วก็มีกำลังใจไปต่อนะคะถึงจะเจอเหวหรือเจอโค้งอีกก็ไม่หวั่นแล้วเพราะมีคุณเอกลาภแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวที่ไปด้วยถึงกับอึ้งขาไปเนี่ยเขาคุยเก่งมากค่ะแต่พอขากลับเขาอึ้งแล้วก็เงียบไปเลยเงียบตลอดนะคะเขายังไม่หายช็อกก็คือกลับมาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้โห
เขารอดมาได้เขาถามเขาว่าสัมภาษณ์เขาว่าสัมภาษณ์นักข่าวว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นเขาบอกหน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาแล้ว อันนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นแต่ว่าต้องบอกว่าที่รอดมาเนี่ยเชื่อตัวเองเชื่อว่าเป็นเพราะพระบารมีของสมเด็จพระเทพวันนั้นเราไปรับเสด็จแล้วก็ทำงานกันแบบจริงจังหนักหน่วงมากค่ะแล้วก็เพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเรารับทราบว่าสมเด็จพระเทพของเราลำบากขนาดไหนที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเหล่านี้ค่ะนี่แหละค่ะหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ว่าจะมีเรื่องของการออกสื่อต่างๆไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวเราได้สภาพแต่ละคนลุยผจญภัยด้วยวันนี้คือเรามีการเมคอัพมาแล้วถ้าเกิดมีคือเมคอัพแบบนึงใช่ไหมคะนี่คือเมคอัพเป็นสุดแล้วแค่นี้นะคะวันนี้ถือว่าทุกคนดูดีมากๆแล้วค่ะสวยงามมากอยากไปเห็นตอนไปพื้นที่จังเลยอยากเห็นตอนไปพื้นที่ต้องถามสองท่านนี่ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่เป็นยังไงให้น้องพูดเพราะว่าได้มีโอกาสได้ไปทุกคนเอาเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเนาะมีตรงไหนที่ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้ประทับใจมากเลยคือเราเดินทางที่ไกลที่สุดตอนนี้นะคะเท่าที่บรรจุมาก็จะเป็นที่จังหวัดตรังค่ะที่อำเภอกันตรังทีนี้เราไปกับสื่อมวลชนหลายท่านเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็เดินทางโดยเรือเนาะแล้วก็ต่อด้วยรถทีนี้เราไปที่เกาะมุกค่ะที่อำเภอกันตรังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทีนี้เขาจะมีการจัดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมันก็จะมีน้องๆและก็ผู้ใหญ่นะคะมาเรียนในธนาคารปูม้าซึ่งจะเป็นเวิ้งทะเลกว้างๆแล้วก็มีสถานที่เรียนเล็กๆน่าจะสวยนะคะสวยมากจะไม่มีภาพแต่ว่ามันไม่น่าจะไม่ได้เอามาให้ชมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาติดตามมีในภาพที่เราลงพื้นที่นิดหน่อยเหมือนกันเอามาแชร์บรรยากาศดีมากแล้วก็ผู้คนที่นั่นน่ารักแล้วน้องๆมาเรียนกันมีผู้ใหญ่มีเด็กแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชนอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยมีความสุขว่าเราลงพื้นที่เรามีความภูมิใจนี่ค่ะนี่แหละนี่จะเป็นพื้นที่ที่เราลงไปดูแลเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยนี่ท่านเลขาของเราเหมือนกันก็จะเนี่ยค่ะเรียนกันตรงนี้อันนี้ที่อมก่อยแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ทางอันนี้คือที่เราให้ฟังว่าอะไรนะคะอมก่อยอันนี้จะเป็นเนี่ยเราจะเห็นแววตาของประชาชนที่เขารอคอยความช่วยเหลืออันนี้ต้องมาให้คุณสุรพงศ์คุณหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังอันนี้ที่แม่ฮ่องสอนครับบ้านห้วยปู่แกงเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวฮะที่นี่เราไปมอบผ้าห่มกันหนาวครับผมก็ประทับใจมากเพราะมีนักข่าวไปหลายท่านฮะการเดินทางก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าสนุกบรรยากาศสวยข้ามแม่น้ำแม่ลำน้ำปายครับผมคือจะบอกว่าจริงๆงานประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าไม่ใช่มีแค่ออกสื่อสวยๆอย่างเดียวมันเป็นเหมือนงานแล้วก็หน้าที่ที่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างดีเหมือนกันนะคะคุณแพลวอยากไปด้วยไหมคะสักอย่างไปด้วยค่ะจริงๆอยากไปสักทริปเลยทั้ง3ทริปที่ผ่านมานี่อยากไปที่ไหนครับผมอยากไปอมก่อยที่บอกไปอยากไปช็อปอยากไปร่วมประสบการณ์แต่ว่าในเรื่องของการเดินทางลงพื้นที่นะคะต้องบอกว่ามันมีเรื่องที่แฝงอยู่ในนั้นก็คือว่าเรื่องที่เราลงไปเก็บข้อมูลต่างๆนี่เรื่องนึงแต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูแลสื่อมวลชนด้วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราดูแลไงบ้างดูแลยังไงดูแลทุกอย่างถ้าจะอาบน้ำให้โอ้โหบริการพี่ทุกคนน่ารักดูแลทุกอย่างครับแล้วพี่ๆก็น่ารักใจดีแล้วก็ให้ความร่วมมือไม่ใช่แค่พี่สื่อมวลชนนะครับพี่ๆในท้องที่ที่เป็นคนกศน.ด้วยกันพี่ๆกศน.ด้วยกันก็ดูแลพวกเราอย่างดีก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยเหลือพวกเราอ่ะจริงๆเรา3คนทำงานไม่สำเร็จอยู่แล้วเราต้องอาศัยทุกคนในกศน.การช่วยเหลือใช่ครับทีนี้ในส่วนของที่เราดูแลสื่อมวลชนในพื้นที่เนี่ยนอกจากที่ว่าดูแลเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องดูเรื่องของข้อมูลต้องคิดประเด็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปที่นี่เราจะให้เขานำเสนอประเด็นอะไรดีนะคะเวลาที่ท่านเลขาของเราไปด้วยเนี่ยเอ๊ะเราจะให้ท่านเลขาให้สัมภาษณ์ประเด็นไหนดีใช่ครับเราต้องหาข้อมูลทำการบ้านไปก่อนข้อมูลเราจะต้องลงพื้นที่ส่วนไหนตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ไปเห็นการทำงานจริงๆของคนกศน.ของพวกเราอะครับอยากให้เห็นประโยชน์ที่
ผู้บริการได้รับจากพวกเราจริงๆด้วยฟังดูบางมุมก็สนุกบางมุมก็มีรายละเอียดซับซ้อนที่จะต้องเตรียมการเยอะเหมือนมุมดราม่าก็มีอย่างที่มุมดราม่าด้วยหรอคะก็มีหลายอย่างค่ะมันก็หลากหลายมีรสชาติเยอะความประทับใจได้อะไรกลับมาเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลักๆภารกิจหลักๆเห็นบอกต้องมีไปเป็นพิธีกรด้วยเหมือนกันอันนี้คือเป็นความงานจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่อ่ะไปคนเดียวแต่ตอนนี้กำลังจะผลักดันน้องๆกะว่าจะไปเป็นรายการตลกเปลี่ยนแนวไปทำรายการตลกกันสักรายการนึงก่อนไม่รู้ว่าทาง ETV จะรับรายการตลกสร้างความเพลิดเพลินในองค์กรในช่องของเราได้นะคะอาจจะมาขอทำรายการเพิ่มอีกหนึ่งรายการอาจจะต้องซื้อช่วงเวลาในช่องแพงอย่างนี้เลยคือช่วงที่ไม่มีคนดูมีคือต้องมีทั้งหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรด้วยเหมือนกันอันนี้คือจริงๆถือว่าก็ทำเป็นปกติอยู่แล้ววันนี้มาเป็นแขกรับเชิญมาให้เราสองรู้สึกประหม่ามากมายค่ะเพราะว่าไม่เคยที่จะเป็นคนถูกสัมภาษณ์ประหม่าแล้วค่ะอันนี้คือประหม่าแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เราเปลี่ยนหน้าที่จากการที่ปกติเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรวันนี้มาให้ข้อมูลมาเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์จริงๆแล้วเราวางแผนกันมาว่าเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ดำเนินรายการเราเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักผู้ดำเนินรายการมากเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักผู้ดำเนินรายการดีกว่าก ะว่าจะมาหักหลังมาหักหลังกันเลยทีเดียวเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ในรายการนะคะ อ่ะทุกท่านเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อดีกว่าค่ะถึงหน้าที่ของเรากิจกรรมหรือโครงการประชาสัมพันธ์เนี่ยหลักๆเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะคือเรื่องของนโยบายช่วงนี้เป็นเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้เขาก็มีการขับเคลื่อน3ระดับไปแล้วตอนนี้กำลังขับเคลื่อนในระดับที่3แล้วก็สร้างความเข้าใจในพื้นที่ซึ่งตอนนี้สำนักงานกศน.นะคะโดยกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการเขาก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะลงไปสู่พื้นที่4ภาคอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปที่หาดใหญ่ก็ทำความเข้าใจกับพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดนะคะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกก็จะได้เห็นในเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่ของภาคกลางและตะวันออกที่ Impact ค่ะพรุ่งนี้ไปเป็นพิธีกรค่ะกลับสู่หน้าที่เดิมแล้วกลับสู่หน้าที่เดิมแต่ว่าไม่รู้ยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเพราะพิธีกรชายที่จะมาคู่กันเนี่ยคือเราต้องลุ้นตลอดในการทำงานนะคะยังไม่เคยคู่กันมาก่อนในชีวิตนะคะแล้วก็ยังไม่เคยคุยกันแต่คุยกันนอกรอบเรื่องอื่นๆเนี่ยเคยเจอกันแล้วยังไม่เคยเป็นพิธีกรร่วมกันว่าเอ๊ะเราจะเข้ากันได้ไหมเราจะรับมุกกันยังไงเราจะรีอะไรคุยกันยังไงเรื่องคิวเรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่าหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเราเก่งอยู่แล้วกันล่ำใช่ไหมเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ดีแน่นอนอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้งานจะเริ่มต้นขึ้นแล้วใช่ไหมคะประชาสัมพันธ์นิดนึงดีกว่าว่างานในวันพรุ่งนี้เนี่ยเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาของไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยนะคะจะมี10เรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะแต่ว่าจะมาเกี่ยวกับงานของกศน.ทั้งหมด5เรื่องด้วยกัน5เรื่องเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดตรงกับประเด็นหรือเปล่าแต่ว่าคร่าวๆนะคะก็คือเรื่องของคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะดิจิตอลชุมชนเรื่องของเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องของความเป็นไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหลายๆเรื่องที่ทั้งหมด5เรื่องเนี่ยก็จะไปรับฟังความเข้าใจจากวิทยากรวิทยากรพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับผู้ตรวจราชการซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์จะมาเป็นประธานเปิดให้พรุ่งนี้ในช่วงเวลารู้สึกจะ10โมงค่ะ10โมงแต่ที่ภาคใต้9โมงคือแต่ละที่เนี่ยกำหนดการเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามดอกจันข้างล่างเลยค่ะดอกจันข้างล่างดอกจันข้างล่างหมายเหตุค่ะว่ากำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมส่วนที่ในขณะที่เราจัดกันอยู่ที่ Impact 27 28 2วันเนี่ยนะคะก็ไปจัดกันที่เชียงใหม่ด้วยวันที่28 29เราก็ต้องไปเหมือนกันเนี่ยค่ะส่งตัวแทนใช่ครับผมส่งตัวแทนส่งไปค่ะ
ไปเป็นผู้สื่อข่าวเอกลาภดูแลด้วยนะคะความรออยู่แล้วขอเนื้อฝากตัวกันผ่านรายการเลยนะคะก็เรียกว่างานที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งนั้นเลยใช่ค่ะก็นอกจากที่จะจัดที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยนะคะตามไปที่ภาคอีสานอีกที่หนึ่งวันที่30เมษายนต่อด้วยวันที่1พฤษภาคมซึ่งทุกทริปเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเปิดให้หมดเลยครับผมแล้วก็มีท่านผู้ตรวจราชการท่านอำนาจวิชยานุวัฒน์นะคะแล้วก็มีท่านเลขาธิการกศน.เราท่านกฤตชัยอรุณรัตน์มีท่านรองเลขาธิการที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือท่านรองปดินันท์สดีวงศ์นะคะก็ลงไปดูแลถึงพื้นที่ทุกพื้นที่เลยค่ะวันนี้ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วนะคะเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ไหมคะหรือว่างานนี้เป็นงานที่เราจะต้องไปต่อยอดจะมีแต่ครูกศน.ตำบลในพื้นที่เฉพาะครูกศน.ตำบลก็จำนวนไม่น้อยแล้วเราไม่สามารถที่จะหาสถานที่ที่จะรองรับคนได้มากมายขนาดนั้น อย่างยกตัวอย่างวันพรุ่งนี้ที่ Impact เนี่ยเฉพาะครูกศน.ตำบลและผู้บริหารในส่วนของภาคกลางตะวันออกเนี่ยนะคะรวมแล้วประมาณ 2,000 คนเราถึงต้องไปจัดที่ Impact Forum ค่ะส่วนของภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 1,400 คนโอ้ไม่น้อยนะคะค่ะจัดที่โรงแรม JB หันษาค่ะนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่โรงแรมกาดสวนแก้วใช่ครับผมอันนั้นก็รู้สึกจะอยู่ที่1,700กว่าส่วนภาคอีสานนี่เยอะสุดค่ะต้องบอกว่าภาคอีสานนี่แบบโหอลังการอลังการเลยทีเดียวอลังการเพราะว่าคน 3,000 คนไปจัดที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดขอนแก่นถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะค่ะแสดงว่าในเรื่องของงานต่างๆที่เราได้รับมอบหมายก็มีทั้งงานเล็กงานใหญ่อย่างเช่นงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่งานนึงงานใหญ่มากค่ะแต่ว่าในขณะที่เรามี3คนเราก็ต้องแบ่งกันไปอย่างน้องแจงเนี่ยจะไปดูแลที่ Impact พรุ่งนี้เพราะว่าตัวพี่เองต้องเป็นพิธีกรน้องก็ต้องดูแลในเรื่องของทั้งถ่ายภาพดูแลสื่อมวลชนทำข่าวด้วยนะแจงนะดูแลหลายอย่างเลยหลายอย่างค่ะในตัวคนเดียวจะต้องวันสต็อปเซอร์วิสอย่างของในปีนี้อย่างที่คุณฝนได้บอกไปก็คือจะเน้นในเรื่องของไทยนิยมนั่นเองที่เป็นนโยบายที่ได้รับมาใช่ไหมคะก็จะดำเนินการในเรื่องนี้เป็นหลักสำหรับปีนี้แต่เรื่องนี้ก็มีเสียงบ่นเสียงแบบโอดโอยมาจากพื้นที่เหมือนกันว่ามันเป็นงานที่ส่วนใหญ่แล้วภาพที่สะท้อนกลับมาบอกว่ากศน.เรารับงานมากเหลือเกินงานที่ไม่ใช่งานของตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไทยนิยมยั่งยืนใน5ประเด็นหลักที่กศน.รับมาเนี่ยเป็นงานที่กศน.เราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงดิจิทัลชุมชนเรื่องของอาชีพคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้อยู่ในเนื้องานของเราอยู่แล้วจริงๆค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าหลายๆอย่างที่ทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้ทำไปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออยากจะเอื้อประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะในองค์กรอย่างเดียวเนาะแต่ว่าประชาชนทั่วไปให้ได้ประโยชน์เหมือนกันนั่นเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมโครงการในปีนี้ซึ่งปีต่อไปจะมีนโยบายอะไรเข้ามาก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดถามถึงเรื่องสื่อบ้างล่ะคะเรามีสื่ออันไหนที่เราเน้นเป็นพิเศษไหมคะสื่อที่เน้นเป็นพิเศษอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าทัศนคติของผู้รับบริการกระทรวงสาธารณสุขยังอยู่ที่หนังสือพิมพ์นะคะในขณะที่โลกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วค่ะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำทั้งสื่อที่อยู่ในความนิยมของกระแสรองด้วยใช่ทั้งสองอย่างอย่างรายการโทรทัศน์ที่ทางช่อง5เนี่ยเราก็มีการทำรายการไปครับผมไฟโฟกัสใช่ครับมองมุมใหม่ไฟโฟกัสจะเป็นรายการสารคดีสั้นๆ5นาทีค่ะก็จะไปนำเสนออย่างท่านเลขาธิการกศน.เรานำเสนอเรื่องของ 4G ครับผมนะคะ ะเขาก็จะทำเรื่องของ 4G ออกมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจให้บุคลากรเข้าใจด้วยว่า 4G เนี่ย G ที่1มีอะไรบ้าง G ที่2อะไรบ้าง G ที่3อะไรบ้างแล้วก็ G ที่4อะไรบ้างอย่างพูดถึงเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่ตอนนี้มันเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอนาคตเนี่ยทางกศน.เองหรือว่าในกลุ่มงานที่เราจะต้องทำมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะอนาคตอาจจะไม่มีอันนี้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้สูงด้วยครับเพราะว่าเราจะมีการลดใช้กระดาษค่ะมีการลดใช้กระดาษมากขึ้นก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้ด้วยเหมือนกันแต่คือตอนนี้หลักๆที่เราทำก็จะเน้นเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ที่เราทำกันมาอยู่แล้วจริงๆหนังสือพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันที่พาวมองว่ามันก็เป็นอะไรที่มันดูคลาสสิกนะคะแล้วก็เป็นการกระจายความรู้ข่าวสารเป็นหลักฐานได้ดีที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อดิจิทัลบางทีมันเร็วมากมันมาไวไปไวนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีหลักฐานสามารถเก็บไว้ได้หรืออย่างเช่นจดหมายข่าวที่พูดถึงไปอันนี้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ทิ้งไม่ได้ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีสื่อที่ทันสมัยขนาดไหนแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นหลักเป็นฐานค่ะจริงๆอย่างจดหมายข่าวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกว่าเหมือนสร้างความรู้สึกภูมิใจถ้าเกิดมีงานอะไรเกิดขึ้นมาใครได้รับรางวัลอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราก็แจ้งให้กันทราบได้ยังมีการไปลงพื้นที่ต่างๆมากมายนะคะก็พอฟังดูแล้วเนี่ยตอนแรกแบบนึกว่างานประชาสัมพันธ์จะง่ายๆสนุกๆเนาะ กลายเป็นว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะแล้วคราวนี้หลังจากที่ได้ทำงานมาเนี่ยมีปัญหาหรือมีข้อติดขัดตรงไหนที่เรียกว่านักประชาสัมพันธ์ถ้าเข้ามาทำน่าจะต้องเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้บ้างคือหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะ แล้วก็การทำงานประชาสัมพันธ์กับระบบราชการเนี่ย มันเหมือน เป็นอะไรที่สวนทางกันค่ะ สวนทางกันอย่างนี้เลยเพราะว่าระบบราชการจะแข็งตัวแต่การทำงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นแล้วก็จะต้องมีความคล่องตัวว่องไวขั้นตอนต่างๆของระบบราชการเป็นอุปสรรคของเรามากในการทำงานเราจะทำให้งานช้านะคะข่าวทุกอย่างจะต้องสดจะต้องใหม่ในขณะที่การขอข้อมูลช้าทุกเรื่องช้าทุกเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่เราโปรยตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเรามีกัน3คนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีกลยุทธ์ในการบริหารเครือข่ายสื่อสารองค์กรโดยการที่เราต้องมีการจัดอบรมแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อสารองค์กรที่จะเป็น PR ให้เราในพื้นที่ทุกๆจังหวัดนี่แหละค่ะค่ะก็คือมีความยากลำบากอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าด้วยทีมที่มีกัน3คนก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันให้ดีนั่นเองไม่เยอะเลยนะ3คนแล้วดูแบบภารกิจนี่หลากหลายมากๆเลยนะคะแต่เราก็พยายามพัฒนาบุคลากรนะคะในแต่ละจังหวัดเพราะว่าในแต่ละปีเราจะมีโครงการอบรมเป็นโครงการอบรมที่บอกได้เลยว่ามันพออบรมแล้วมีความสุขอ่ะคนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะจัดอบรมอีกอบรมทุกเดือนได้ไหม อบรมทุกเดือนได้ไหมซึ่งวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาด้วยในส่วนของการอบรม PR เราใช้คำว่า Smart PR กศน. นี่ฟังดูดีไหมฟังดูดีใช่ไหมคะแล้วก็ในการอบรมนะคะเราก็มีการประกวดอะไรนะเขาเรียก Smart PR Only Manใช่ไหมและค่ะมิสแอนมิสเตอร์แอนใช่ค่ะค่ะภาษาอังกฤษอาจจะอ่อนแอมิสเตอร์แอนมีการประกวดด้วยใช่ค่ะก็มีการประกวดแล้วก็มาดูว่าบุคลิกภาพของ PR แต่ละคนที่แต่ละจังหวัดเขาคัดเลือกเข้ามาเนี่ยเราเห็นภาพโอ้โหนี่เป็นอันนี้เป็นปาร์ตี้นะคะประกวดหาพระเอกนางเอกเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็มีการมอบหมายให้แต่ละคนนะคะทำหน้าที่พิธีกรทุกคนไม่ว่าคุณจะขึ้นมาบนเวทีเนี่ยคุณหน้าตาเป็นยังไงทรงผมเป็นยังไงคุณขึ้นเวทีแล้วคุณต้องสง่าคุณต้องสมาร์ทค่ะหลักๆในการจัดอบรมนี่คือเราสอนในเรื่องของอะไรบ้างคะถ้าอย่างปีก่อนๆนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการเขียนข่าวเขียนบทความการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแค่ถ่ายทอดงานในเรื่องของภารกิจหลักๆหรือการทำงานอย่างเดียวการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็พูดจาเสียงดังฟังชัด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 แล้วพูดเรื่องที่สำคัญอันนี้เป็นมิสเตอร์ที่ได้รางวัลมิสเตอร์สมาร์ทพีอาร์อย่างคนนี้ที่ได้รางวัลมาเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรที่เตะตาเราอะคะจริงแล้วในการประกวดครั้งนี้นะคะอันนี้มิสก็เขาก็จะมีการนำเสนอตัวเขาเองนะคะพีอาร์เนี่ยต้องขายตัว
ขายตัวหมายถึงพรีเซนต์ตัวใช่ไหมคะขายตัวเองไม่ได้ตัวเองขายตัวเองไม่ได้ไปขายอะไรไม่ได้แล้วขายของขายของก็คือนำเสนอตัวเองให้ได้ก่อนสองคนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างว่าสองคนนี้เขาก็เดินคู่กันขึ้นมาเขาจะมีการเปลี่ยนชุดก็มีความพยายามมีความคิดสร้างสรรค์นางงามเลยอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เข้าร่วมอบรมของเราแต่ละคนแต่ละคนบางทีเรามองเห็นเนี่ยนะคะเขาเข้ามาอบรมกับเราเราไม่เห็นแววอะไรเขาเลยตอนแรกแต่พอเขาถือไมค์ขึ้นเวทีปุ๊บโอ้โหคนนี้ดูดีมากเลยราศีจับเลยทีเดียวใช่ไหมถ้าดูจากในภาพเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีความสุขดูจากแววตามีความสุขมากนี่ไงคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยที่เปลี่ยนชุดที่บอกว่าเขามีการเปลี่ยนชุดมีรางวัลของความพยายามรางวัลพยายามเหรอคะอันนี้คือทำอะไรเอ่ยแสดงละครเหรอคะเป็นการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสพีอาร์โอนี่นั่นแหละคือไม่ได้แต่งตัวสวยงามก็ได้มาเป็นแนวนี้ตอนแรกเป็นชุดนี้ค่ะตอนแรกเป็นชุดประมาณนี้แล้วพอ5รอบ2ให้มาเดินรอบ2เขามีการไปเปลี่ยนชุดค่ะอ๋อเขามีการเปลี่ยนชุดแล้วก็มีชุดสวยงามด้วยใช่แล้วแต่ละคนจะมีการโพสต์ที่แตกต่างกันไม่ใช่ค่ะนี่คือกสน.นะคะต้องมีแบบว่าลีลาการเป็นนายแบบนางแบบได้ด้วยเหมือนกันใช่ดูจากบุคลิกภาพแต่ละคนนะคะก็คือเรียกเนี่ยโดยมีท่าแต่ละท่านะคะซึ่งการอบรมแบบนี้หรือว่าจัดประกวดแบบนี้มีทุกปีใช่ไหมคะจริงๆเพิ่งเริ่มปีแรกปีที่แล้วอ๋อโอ้โหนี่เป็นข่าวดีเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะให้มันมีต่อเนื่องไปปีต่อๆไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจถามว่ารางวัลเยอะไหมค่ะไม่แทบจะไม่มีเรามีมงกุฎที่ซื้อมาจากสำเพ็งมอบให้แล้วก็เราก็จะมีสายสะพายแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือความภาคภูมิใจใช่แล้วก็ประสบการณ์ใช่เพราะว่าคนเหล่านี้ค่ะเขาเป็นกระบอกเสียงของเราเราเป็น PR เรามี3คนจริงก็จริงข่าวสารของเราที่ลงไปจากส่วนบนนะคะลงไปสู่พื้นที่เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่นำไปสู่การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะฉะนั้นบุคลิกก็ต้องมาก่อนนอกจากข่าวสารที่ลงจากข้างบนลงไปบางทีข่าวสารจากด้านล่างที่ส่งขึ้นมาให้ทางผู้ใหญ่ทางเรารับรู้ด้วยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมีโครงการแบบนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าการที่เราจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะนักประชาสัมพันธ์ของกสน.แล้วเนี่ยคุณสมบัติจะต้องมีอะไรบ้างคะก็แน่นอนเราคุยกันว่าไงนะสามคำสั้นๆถึกทนลุยด้วยยิ่งกว่าสีทนได้เลยเนี่ยถึกลุยต้องถามว่าเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราเจอกับสภาพอากาศสารพัดดูจากสีเมื่อก่อนนี่เป็นคนผิวขาวแล้วผมก็ขาวแล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องลงไปแล้วเราต้องเจอทุกสภาพอากาศค่ะอย่างที่เคยที่เล่าให้ฟังเรื่องอมก๋อยนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่เฉียดกลับมาป่วยแล้วหรอกลับมาป่วยนิดหน่อยแล้วก็ที่อย่างที่ไปเกาะพยามจังหวัดระนองเราก็เกือบจะเรืออับปางในทะเลพยามเหมือนกันพยามจริงจริงพยามกลับมาคือเรากลับมาให้ได้สื่อมวลชนที่ไปกับเราเริ่มสวดมนต์เพราะว่าเราไปเรือไม้ที่เล็กๆแต่ว่าเราต้องล่องไปกลางทะเลเนี่ยเราเจอกับสภาพอากาศต่างๆเราเนี้ยแล้วเราจะต้องนิ่งให้ได้มีสื่อมวลชนที่ไปกับเรานะคะที่อมก๋อยเนี่ยเขาก็กลับมาเขาบอกว่าพี่ฝนนิ่งได้ยังไงพี่ฝนไม่ตกใจหรอค่ะแต่เราก็บอกว่าตกใจมันอยู่ข้างในพอมาตกใจตอนรอดมาได้แล้วอาจจะเป็นคนความรู้สึกช้าช็อกอยู่ช็อกอยู่ค่ะเลยเก็บอาการก่อนพอรอดมาได้ปุ๊บอะดรีนาลีนแล้วไงว่าฉันรอดมาแล้วนะอย่างที่เกาะพยายามเนี่ยเจอพายุกลางทะเลแล้วเรือเล็กๆเนี่ยโหทุกคนตื่นตัวกันมากแล้วก็เริ่มสวดมนต์เริ่มนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วต่างเราก็มองอย่างเดียวเลยว่าชูชีพก็ไม่มีนะคะชูชีพนี่เราให้สื่อมวลชนใส่แต่เราความที่ว่าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราดูแลเขาเราก็ต้องเสียสละเพราะชูชีพไม่พอเราก็ต้องเสียสละอย่างเดียวเลยเป็นนักเสียสละด้วยใช่ค่ะแล้วก็แต่มองเราแอบมองกาลอนน้ำมันไว้แล้วเพื่อความสังเกตการไว้เรียบร้อยคือต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยนะคะที่สำคัญคือต้องมีใจรักในหน้าที่การทำงานตรงนี้ด้วยนะคะในสายงานแบบนี้ต้องบอกว่ากสน.เนี่ย
นักประชาสัมพันธ์กสนโชคดีกว่านักประชาสัมพันธ์ที่อื่นมากเพราะเราลงไปทำงานเนี่ยเงินไม่ค่อยได้ได้แต่บุญใช่เราจะได้บุญเยอะได้บุญพระด้วยได้พระกลับมาเยอะด้วยใช่ไหมคะเพราะเราไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกิจกรรมแล้วเราก็จะอินในกิจกรรมนั้นๆแล้วเราก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าองค์กรของเรามีประโยชน์จังเลยอ่ะแล้วเรามันใจเรามาเองค่ะเราก็รักองค์กรไปเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะรักแล้วก็ภูมิใจในองค์กรที่ว่าเราลงไปช่วยเขาได้ขนาดนี้จริงๆหรอพื้นที่เขาทำงานเขาทำกันยังไงนะถึงได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างที่ขอนแก่นค่ะมีตอนนั้นมีช่วงนึงที่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วเขาใช้เรื่องนี้เข้ามาในชีวิตในศูนย์การเรียนรู้เขาบอกนอนนาแก้จนเฮ้ยยังไงนอนนาแก้จนเขาบอกเขาเป็นหนี้อยู่หลายแสนค่ะนะคะชาวบ้านนี่ถ้าเป็นหนี้หลายแสนนี่ทุกหนักทุกหนักเขาบอกเขานอนนาแก้จนเพราะว่าถ้าเขานอนบ้านมีคนชวนกินเหล้าทุกวันนี่แหละแต่ถ้าไปนอนนาเนี่ยเขาไปนอนเช้าทางเขาไปปลูกต้นไม้พรวนดินไม่เจอใครได้เงินด้วยใช่แล้วก็ปลูกสวนครัวเพิ่มเติมไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราได้ประสบการณ์จนตอนนี้อยากจะออกไปเป็นเกษตรกรเป็นความคิดไปเลยเผื่อจะแก้จนได้บ้างที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็บอกว่า1ไร่แก้จนค่ะอันนี้ก็ทำได้จริงๆทำได้จริงๆถ้าใช้หลักของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยถ้าเกิดบริหารได้แบบนั้นเนี่ยบริหารที่ดินได้แบบนั้นเนี่ยโอ้รับรองได้เลยว่าทุกคนอยู่ได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครใช่ครับพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองอยู่ได้อย่างเดียวค่ะเรียกว่าพออยู่พอกินเนาะพอเพียงใช้วิธีแบบพอเพียงนั่นเองคราวนี้ค่ะถ้าหากว่าน้องๆนักศึกษากศน.ที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยเขาสามารถพัฒนาตัวเองให้กลายมาเป็นนักประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนในองค์กรหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกศน.เองเนี่ยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะอย่างเราจะเห็นว่านักศึกษากศน.เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่แบบว่ามีการพัฒนาใช่ครับแบบตัวพัฒนาตัวเองไม่ได้โอกาสแบบเมื่อก่อนมากนะคะก็คือว่าเป็นทางเลือกใช่ครับกศน.เป็นทางเลือกของเขาแล้วเขาก็มีการที่ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เขาทำอยู่เนี่ยลงเฟซบุ๊กลงมีเดียอะไรของเขาต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของบุคลากรของเราเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้เยอะค่ะวันนี้ตอนท้ายรายการอ่ะต้องขออนุญาตว่าเราขอเวลาสัก3นาทีกว่าๆค่ะเพื่อที่จะนำเสนอเพลงของเครือข่ายเราเดี๋ยวเราจะให้2คนนี้ร้องเพลงอ้าวร้องกันหมดแล้วคะต้องประกอบมีวิธีอามาฝากด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าการอบรมด้านของ PR หรือประชาสัมพันธ์เนี่ยปีที่ผ่านมาที่เรามีการประกวดอะไรต่างๆมันมีความประทับใจแล้วเขาก็มีการที่ไปทำเป็นเพลงมีคนแต่งเพลงให้เราก็คือเป็นครูชอกวีหลังบ้านใช่อาจจะดูรายการเราอยู่ด้วยตอนนี้เพราะว่าเป็นเครือข่ายสื่อสารองค์กรของสมุทรปราการแต่งเพลงชื่อเพลงอะไรนะ PR เรื่องหนึ่งคิดถึงจากใจโอ้โหชื่อเพราะด้วยนะคะครับค่ะซึ่งตอนนี้เวลาในรายการของเราเหลือประมาณ10นาทีนั่นเองนะคะเราจะดูช่วงไหนดีคะตอนเดียวเลยเดี๋ยวเราตัดเข้า VTR เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายก่อนจบรายการจะให้ทั้ง3ท่านฝากอะไรนิดนึงเหมือนกันได้ได้ค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะจะร้องตามกันด้วยใช่ไหมคะจะดีเหรอคะจากต่างที่นับเป็นโชคดีเราเจอกันเธอมาจากเหนือกลางใต้อีสานเราต่างยิ้มให้กันทุกคนต้องขอบคุณด้วยจริงใจผู้ใหญ่ที่ให้ความสำคัญ
คัญพัฒนาคนสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กสน.นั้นได้มีชื่อได้ฝึกยิ้มฝึกเดินไม่เคอะเขินบนเวทีถ้าครับโตวาทีให้ทันคนมือถือไม่ไปสองหน้าหัดเป็นคนกล้าตามฝูงชนอบรมครั้งนี้ครูสอนให้ดีใจที่ได้เจอเธอดีใจที่ได้เจอกันพี่อาในฝันรุ่นหนึ่งพวกเราจะขอสัญญาจะเป็นที่พาที่พึ่งให้เธอรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ดูดูเชื่อแน่นะได้ฝึกยิ้มฝึกเดินไม่เคอะเขินบนเวทีข้าครับตัววาทีให้ทันคนมือถือไม่ไฟส่องหน้าหัดเป็นคนกล้ากลางฝูงชนอบรมครั้งนี้ครูสอนให้ดีใจที่ได้เจอเธอดีใจที่ได้เจอกันที่อาในฝันรุ่นพวกเราจะขอสัญญาจะเป็นที่พาที่พึ่งให้เธอรุ่นต่อไปได้เรียนรู้พวกเราจะขอสัญญาจะเป็นที่พาที่พึ่งให้เธอรุ่นต่อไปได้เรียนรู้พวกเราจะขอสัญญาจะเป็นที่พาที่พึ่งให้เธอรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ชาดาดาดึโอ้โหนี่อนุญาตปรบมือนะคะแต่ละคนดูมีความสุขมากๆเลยจากกิจกรรมที่ได้ไปร่วมกันเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศเนาะที่เห็นแล้วเราก็รู้สึกชื่นใจแทนใช่ค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีบรรยากาศแบบนี้มาให้เราได้ชมกันอีกใช่ไหมคะโครงการดีๆวางแผนไว้ประมาณเดือนมิถุนาถึงกรกฎาค่ะก็จะมีเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยคุณแปลบอกแล้วนะคะว่าจะไปด้วยอยากไปด้วยเห็นแล้วแบบอดใจไม่ไหวค่ะต้องไปขอแจมด้วยแล้วเนาะคราวนี้ค่ะอยากถามความรู้สึกบ้างถึงนักประชาสัมพันธ์ที่ได้ลงพื้นที่ไปทำงานจริงๆทั้งสองท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้และคิดว่าได้รับอะไรกลับไปบ้างคะที่ได้หลักๆก็คือได้ประสบการณ์แล้วก็ได้โอกาสแน่ๆครับแล้วก็ได้ลงไปสัมผัสกับพี่ๆที่ทำงานในพื้นที่จริงแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เราทำไปว่ากลุ่มเป้าหมายเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างแค่นั้นก็ถือว่าสำหรับเราแล้วก็มันภูมิใจอะครับครับคุณแจงสมแจงก็ภูมิใจอะค่ะแล้วก็ที่ประทับใจมากๆคือการลงพื้นที่แต่ละครั้งเราได้สัมผัสคนสัมผัสบรรยากาศจริงคนจริงนักเรียนแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เราลงพื้นที่นะคะมีความน่ารักแล้วก็ดูแลเราอย่างดีเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาอยู่กสน.อยู่ในครอบครัวเดียวกันค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะค่ะและสำหรับกสน.หรือว่านักประชาสัมพันธ์นะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นรุ่นใหม่ในการดำเนินการหรือว่าสานต่องานของเรามีอะไรจะฝากถึงพวกเขาบ้างคะค่ะตอนนี้เรากำลังทำรวบรวมเครือข่าย PR ของปีนี้นะคะซึ่งจริงๆอยากให้มันยืดยาวให้เป็นรุ่นที่แล้วรวมกับรุ่นนี้แล้วก็มารวมกันซึ่งตอนนี้หนึ่งกำลังทำทำเนียบอยู่นะคะแล้วเราก็จะมีจัดกิจกรรมที่ว่าจะจัดอบรมช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยค่ะทีนี้ในส่วนของการส่งข่าวเราก็จะมีอีเมลที่ให้ทุกๆคนส่งข่าวเข้ามาได้ซึ่ง3อีเมลนะคะซึ่งทางทีมงานเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูนะคะว่ามีตามหน้าจอใช่ก็ส่งทางช่องทางนี้เนื่องจากว่าถามว่าทำไมเรายังใช้อีเมลเนื่องจากว่ามี LINE มีอะไรต่างๆมากมายเหตุผลก็คือว่าการส่งข่าวทางไลน์เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่มาไวไปไวเราจับไม่ทันใช่ค่ะ
แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูเนี่ยบางทีการโหลดอะไรเนื้อข่าวที่มันอยู่นานมากเนี่ยก็เปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทางอีเมลดีที่สุดค่ะหรือว่าทางโทรเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะ02-282-2868นั่นเองแล้วเรื่องราวหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่สามารถส่งเข้ามาทางอีเมลหรือโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมของกศน.นะคะเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วนักศึกษากศน.เองเนี่ยก็สามารถจะมีส่วนร่วมได้นะคะอย่างนักศึกษาที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเราเรียนกศน.แล้วมีความรู้สึกยังไงค่ะก็อยากจะให้เดินเข้ามาแล้วก็หรือโทรเข้ามาก็ได้แล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยอยากจะนำเสนออะไรเพราะว่านักศึกษากศน.เราก็อย่างตัวพี่เองก็เป็นศิษย์เก่ากศน.วันนี้เราก็ได้มาเหมือนกับว่าทำอะไรให้กับสถาบันที่เรารักแล้วก็เราภูมิใจนี่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะก็ถือว่าเปิดโอกาสนะคะให้กับนักศึกษารวมไปถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกศน.นั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆก็สามารถส่งเข้ามาได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะคราวนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะสองท่านอยากให้ฝากอะไรสักนิดนึงดีกว่าทั้งคุณแจงแล้วก็คุณหนึ่งเลยค่ะก็อยากฝากค่ะก็คืออยากให้พวกเรานะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อภารกิจให้กศน.รู้ล่วงไปด้วยดีทุกครั้งนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะค่ะครับก็เช่นกันนะครับก็คือน้องพูดไปแล้วก็เหมือนกันตอนนี้ก็ฝากเครือข่ายนะครับใครที่ยังไม่ส่งก็รบกวนส่งได้ครับขอบคุณนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้ทราบเรื่องราวดีๆนะคะจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารองค์กรของกศน.นั่นเองก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าอาชีพนี้ตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ฟังดูสวยหรูแล้วก็น่าจะเป็นงานที่ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสมากมายพอวันนี้ใช่พอได้มาคุยแล้วแบบโอ้โหไม่ต้องลงพื้นที่และที่สำคัญคือจำสามคำนี้เอาไว้นะคะวันนี้ได้ไปแล้วสามคำอึดถึกลุยถ้าหากว่าอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ต้องมี3คำตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะสำหรับเครือข่ายกศน.นะคะที่ต้องการอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถส่งมาได้ค่ะตามช่องทางนะคะที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านมากๆที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันสนุกมากๆเลยถ้ามีโอกาสยังไงขอไปแจมโครงการต่างๆด้วยละกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการสายใยกศน.แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าค่ะวันนี้เราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ